นี่นะถ้าฉันไม่เห็นว่าแกเป็นเพื่อนสาวนะฉันไม่ให้แกดูจริงด้วยเดี๋ยวดูอะไรอ่ะฮะนี่ไงเฮ้ยปั้นอะไรของแกเนี่ยมาเปิดมุมให้ฉันดูทำไมเนี่ยทำไมเป็นอะไรแกช่วยฉันตัดสินใจหน่อยสิว่าฉันจะใส่กี่ปีดีอ่ะปั้นทำไมฉันไม่สวยเหมือนใหม่ดาวิกาบ้างนะดูสิตัวก็ดำจมูกก็บี้แถมนมก็เล็กอีกเปิ้ลอ้าวซันนี่ว่าไงจ๊ะโอ้โหนี่ไปเอาชื่อนี้มาจากไหนฮะซันนงซันนี่เลยเนี่ยนี่แกไม่ต้องปิดบังหรอกใครๆก็รู้ว่าแกเป็นอะไรก็เป็นเกย์ไงฮะฉันเป็นเกย์อืมใช่สิก็แกอ่ะดูแลตัวเองดีดีดูสิดูผิวพรรณดิแต่อย่างเนี้ยนะวันนั้นฉันเห็นแกด้วยนะหน้าบริษัทอ่ะแกกอดกับผู้ชายใช่ปะนี่เปิ้ลคืองี้เว้ยเรื่องเนี้ยฉันอธิบายได้มันไม่มีอะไรเลยเว้ยแกไม่ต้องอายหรอกซันสมัยนี้นะใครๆบางคนเขาชอบเพศเดียวกันทั้งนั้นอะสังคมเขาเปิดกว้างแล้วอะฉันเป็นเกย์พอใจหรือยังฮะก็แค่นี้แหละแกฉันมีเรื่องจะปรึกษาอะไรล่ะพรุ่งนี้ฉันมีนัดกับผู้บ่าวด้วยแหละแล้วฉันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยอะแกดูสิฉันไม่รู้ว่าฉันจะแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ทำผมแต่งหน้ายังไงอ่ะนี่เปิ้ลคือแกไม่ต้องทำอะไรเลยนะเว้ยแกเนี่ยดูดีอยู่แล้วจะบ้าหรอแกจะให้ฉันไปสภาพนี้เนี่ยนะผมฉันต้องไปทำหรือเปล่าแกดูแล้วต้องแต่งหน้าแบบไหนให้ฉันไปสภาพนี้ผู้ชายก็หนีหมดสิเปิ้ลเอ้ยหรือว่าฉันควรจะต้องไปศัลยกรรมดีไหมเนี่ยนมก็เล็กหรือว่าไปทำศัลยกรรมจมูกก่อนดีศัลยกรรมอือเปิ้ลแกฟังฉันก่อนนะแกไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอะไรหรอกแกเนี่ยดูดีอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองหน่อยดิฉันไม่มั่นใจนี่แกดูสิฉันไม่ใช่เกิดมาสวยนี่หว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยดูการแต่งตัวของแกแล้วก็หน้าผมโอเคไหมจริงปะจ้ะอุ๊ยแกนี่มันน่ารักที่สุดเลยอะแกมาช่วยฉันดูหน่อยสิว่าเนี่ยดูสิฉันจะต้องทำผมทรงไหนอะผูกผมแบบนี้ดีปะฉันว่านะเปลี่ยนทรงผมก่อนจริงปะไงแกนี่เปิ้ลที่แกโทรเรียกฉันมาเนี่ยจะขอบคุณฉันใช่ไหมที่ฉันเนี่ยบอกให้แกแต่งตัวแบบไหนทำทรงผมแบบไหนใช่ไหมฮะเฮ้ยเปิ้ลแกเป็นไรมั้งเนี่ยเปิ้ลแกเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกร้องไห้ทำไมเนี่ยใครทำอะไรแกเปิ้ลแกรู้ไหมพอเขาเห็นหน้าฉันนะเขาก็พาฉันไปกินข้าวเว้ยแล้วก็พาไปเดินห้างเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเท่าที่ฉันฟังดูมันก็โอเคนี่แล้วแกจะร้องไห้ทำไมอ่ะแกคิดดูตอนไปกินข้าวอ่ะเขาก็ให้ฉันนั่งคนละโต๊ะกับเขาอ่ะแต่แล้วตอนไปเดินห้างนะแกเดินห่างกันเป็นวาแล้วตอนกลับบ้านน่ะเขาก็บอกฉันว่าน้องเปิ้ลครับเราคงไปต่อกันไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเปิ้ลเนี่ยไม่ตรงปกครับอย่างเงี้ยแกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวคือเงียบฉันกั้นขำไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะคือทำไมผู้ชายพูดแบบนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ว่าแกแต่เดี๋ยวก่อนนะไหนแกลองยืนขึ้นสิยืนทำไมอ่ะเดี๋ยวเก็บมันนี่สิเก็บมันก่อนเลยก่อนนี่เปิ้ลอย่าบอกนะว่าแกเนี่ยใส่ชุดเนี้ยไปหาผู้ชายอ่ะ
โอ้ยตายแล้วเปิ้ลไม่สวยหรอแกใส่ไปได้ยังไงเนี่ยทุนอย่างกับคุณป้าเลยแล้วจะบอกว่าผมทรงนี้นี่นะโอ้ยตายแล้วตายตายตายหัวจะปวดทำไมอะแกก็เสื้อผ้าที่ดีที่สุดของฉันแล้วนะตัวเนี้ยดีก็ดีแกฉันตัดสินใจแล้วล่ะฉันจะทำศัลยกรรมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินี่แกคิดดีๆนะอย่าไปทำอะไรศัลยกรรมแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วฉันตัดสินใจดีแล้วฉันดูไว้หลายที่ละนี่เปิ้ลฟังฉันก่อนนะคือคนเราเนี่ยเฮ้ยฉันว่านะฉันจะไปทำลมด้วยป่ะแกสัก500ซีซีดีป่ะเนี่ยฉันสังเกตนะผู้ชายอ่ะเขาชอบมองผู้หญิงที่มันแบบตู้ๆมาแกถ้าฉันทำนมนะเขาต้องมองฉันแน่เลยอ่ะแล้วก็ฉันก็ใส่เสื้อผ้าสวยด้วยอ่ะเปิ้ลฟังก่อนนะฉันว่าแกเท่าที่มีอยู่ก็โอเคแล้วไม่ต้องทำเพิ่มนะไม่ได้หรอกแกเดี๋ยวฉันยังไงเปิดให้แกดูดีกว่าจะได้ช่วยฉันตัดสินใจนะนี่นะถ้าฉันไม่เห็นว่าแกเป็นเพื่อนสาวนะฉันไม่ให้แกดูจริงด้วยเดี๋ยวดูอะไรอ่ะฮะนี่ไงเฮ้ยเปิ้ลอะไรของแกเนี่ยมาเปิดหนูให้ฉันดูทำไมเนี่ยทำไมเป็นอะไรแกช่วยฉันตัดสินใจหน่อยสิว่าฉันจะใส่กี่ซีดีอ่ะเปิ้ลแกปิดเดี๋ยวนี้เลยปิดเดี๋ยวนี้เลยติดกระดุมเลยอะไรของแกเนี่ยโอ๊ยฉันเป็นผู้หญิงยังไม่อายเลยแกจะมาอายอะไรฉันฮะไอ้หัวจะปวดเลยโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงฉันยังไม่อายเลยแกจะมาอายอะไรฉันวะโอ๊ยนี่เปิ้ลแกติดกระดุมยังเนี่ยติดแล้วอุ๊ยแกจะอายเลยนั่นน่ะฉันเป็นผู้หญิงยังไม่อายเลยโอ๊ยนี่เปิ้ลแกเป็นผู้หญิงอะจะมาเปิดนมให้ฉันดูไม่ได้นะเว้ยก็ฉันจะได้ให้แกช่วยดูไงว่าฉันควรทำนมไหมเปิ้ลฟังฉันนะคือฉันจะบอกว่าฉันคือเอ้ยหรือว่าถ้าไม่ทำนมนะฉันว่างั้นฉันเริ่มจากทำจมูกก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วก็ทำตาดีป่ะทำตาเสร็จแล้วก็ทำคางต่อคราวเนี้ยหน้าฉันก็จะได้เปลี่ยนแล้วก็แบบสวยเหมือนเบลล่าเลยไงดีป่ะเออทำแล้วก็ทำเถอะโอ๊ยตอนวันหลังอย่าไปเปิดนมให้ผู้ชายเขาดูล่ะก็ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนสาวดีโอ้ยแกไม่ใช่ผู้ชายนี่ถ้าอย่างนั้นนี่ซันนี่ฉันมีอะไรจะคุยกับแกด้วยฉันมีข่าวจะมาบอกอะไรฉันนัดทำศัลยกรรมแล้วนะฮะนัดทำศัลยกรรมที่ไหนอะไรยังไงกับใครอ่ะคือยังไม่รู้หรอกแต่ฉันแค่นัดเอเจนต์ที่เขาจะพาไปทำอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอเจนต์เหรออืมวันนี้ฉันมีนัดคุยรายละเอียดกับเอเจนต์แกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ปะไปเป็นเพื่อนอืมแกจะไปกี่โมงอ่ะช่วงบ่ายเหรอก็เลิกงานก่อนก็ได้เลิกงานก็อืมโอเคก็ได้อุ๊ยแกน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบใจนะจ้ะงั้นฉันทำงานก่อนนะจ้ะดีใจจังเลยวันนี้จะได้ทำคุยรายละเอียดศัลยกรรมละนี่เปิ้ลแกแน่ใจหรอว่าแกจะทำศัลยกรรมอ่ะแน่ใจสิแกรู้เปล่าว่าเอเจนต์คนนี้น่ะนะเขาพาคนไปทำศัลยกรรมมาหลายที่มากเลยนะทั้งเกาหลีเมืองไทยแล้วก็มีแถบยุโรปด้วยนะแกเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้มั่นใจได้ 100% เลยแหละงั้นเหรอโอ้โหเก่งเนาะอุ๊ยนี่ไงมาแล้วทางนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณเปิ้ลใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิ้ลค่ะแล้วก็นี่เพื่อนเปิ้ลค่ะชื่อซันนี่ค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อตรีมนะครับส่วนคนนี้ชื่อโอครับเป็นผู้ช่วยของผมเองค่ะงั้นเชิญนั่งนะคะขอบคุณครับคุณเปิ้ลติดต่อมาทางเรานี่เพื่อที่จะทำศัลยกรรมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือว่าเปิ้ลเห็นว่าคุณดีมามีผลงานมากมายแล้วก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยก็เลยสนใจทำกับคุณดีมาค่ะแหมไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยสนใจที่จะทำที่เมืองไทยหรือว่าจะทำเป็นต่างประเทศดีครับมีเกาหลีอังกฤษอเมริกาอยากไปที่ไหนหรือเปล่าครับเอาไอเดียแกฉันว่าแค่เมืองไทยก็พอแล้วมั้งอ๋อ
ที่เมืองไทยก็ได้ค่ะอ๋อเป็นเมืองไทยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูคลินิกที่เมืองไทยนะครับเป็นยังไงบ้างก็จะมีตามนี้นะครับคุณเปิ้ลครับนี่ฮะจะพื้นที่นี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เหรอคะนี่ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่เนี่ยก็จะมีการโอเคสรุปก็ตามนี้นะครับคุณเปิ้ลเลือกทำจมูกที่โรงพยาบาลบางรักพลาสติกแอนด์เซอร์เจอรี่นะครับวันและเวลาก็เดี๋ยวตามที่เรานัดกันไว้เลยนะฮะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่มีปัญหาครับยังไงเดี๋ยวเรื่องของราคาเนี่ยผมจะหาส่วนลดให้คุณเปิ้ลอีกทีนึงนะครับดีจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณดีมไม่เป็นไรครับยินดีครับถ้างั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีคุยกับลูกค้าอีกทีนึงได้ค่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปคุณโอ๊ตแกฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะฉันจะสวยแล้วว่ะโอ๊ยโอ๊ยนี่ทำแค่จมูกมันจะสวยขนาดนั้นเชียวเลยเหรอแหมแกมีจมูกอ่ะมันก็ต้องเป๊ะขึ้นบ้างสิเนี่ยจมูกโด่งเดี๋ยวก่อนนะคืออีกตรงเนี้ยทำไมฉันรู้สึกคล้าย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 เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหน้าคุ้นมากเลยแกก็ต้องคุ้นสิก็เขาออกดังในวงการศัลยกรรมอ่ะจริงเหรอใช่เอ้ยแกทำจมูกเสร็จเนี่ยฉันทำนมต่อเลยดีป่ะสัก500ซีซีอ่ะทีเนี้ยจะได้แบบเดินไปไหนก็ตุ้มๆเพื่อจะได้มองอ่ะเอาทีละอย่างก่อนนะจมูกก่อนแล้วก็นมทีหลังโอเคมั้ยฉันว่าทีเดียวเลยก็ได้นะแบบจะได้สวยทีเดียวไงแกนะฉันว่าดีขอตัวไปห้องน้ำก่อนแล้วกันแกจะไปไหนซันอะไรของแกโอ๊ยเฮ้ยฉันสวยแล้วอ่ะตื่นเต้นเป็นครับอ้าวสวัสดีค่ะคุณดีมเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะจะสวยแล้วดิคะว่าแต่ทำไมคุณดีมถึงนัดมาที่นี่ล่ะคะไม่ให้ไปที่คลินิกเลยเหรอคะอ๋อคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้รถทางคลินิกเนี่ยมารับคุณเปิ้ลที่นี่เพื่อเป็นการบริการให้คุณเปิ้ลเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางสะดวกสบายจังเลยนะคะครับผมเอาแล้วนี่เพื่อนคุณเปิ้ลไม่มาหรอครับอ๋อเผอิญเขาติดธุระค่ะเลยไม่ได้มาด้วยโอเคอ่ะนี่นะครับเป็นดอกไม้จากทางเราครับคือนี่ก็เป็นบริการของทางเราเหมือนกันนะครับที่คุณเปิ้ลมาใช้บริการถือว่าเป็นเขาเรียกว่าขวัญกำลังใจให้ก่อนเข้าผ่าตัดขอบคุณมากเลยค่ะคุณดีม แหมบริการดีขนาดนี้ให้10/10เลยนะคะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยรถน่าจะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาของก่อนนะครับจะได้ออกไปพร้อมกันได้ค่ะสักครู่นะครับค่ะสวยจังเลยอ่ะหอมด้วยนะเนี่ยทำไมมึนๆอ่ะจะไม่สวยเท่าไหร่ถือเป็นออเดิร์ฟก็แล้วกันนะจ๊ะว้าจังหวะเจ๋งเลย
โอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยฉันว่านะว่าคนอย่างแกเนี่ยมันเป็นพวกมิจฉาชีพไอ้ชั่วเฮ้ยมันหมายความว่าไงวะเฮ้ยตกใจละสิที่ฉันไม่ได้สลบอ่ะนี่คุณนี่แกคิดว่าพวกฉันสองคนจะหลงกลแกสินะเออนี่ส่วนแบ่งจากเค้กของคนที่ชื่อเปิ้ลน่ะจัดการให้ชาลียังใจร้อนจริงๆเลยนะไม่ต้องห่วงผมจัดการให้ครับดีมากว่าแต่แกจะเอาคนนี้จริงๆหรอจริงนะถึงแม้หน้าตามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอรับได้แล้วอีกอย่างอย่าลืมจุดประสงค์ของเราถ้าเกิดผมไปมีอะไรกับมันปุ๊บถ่ายคลิปออกมาเอาไปแบล็คเมลมันเราก็จะได้เงินจากตรงนั้นเพิ่มด้วยเจ๋วไปกันเถอะผมมีธุระต่อไปน้องเป็นอย่างที่เจมส์เล่าจริงๆด้วยพวกช่วยอะไรนะมิจฉาชีพเหรอใช่นี่ฉันมีหลักฐานด้วยนะแป๊บนึงนะอ่ะแกลองฟังดูแกจะเอาคนนี้จริงๆเหรอจริงนะถึงแม้หน้าตามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอรับได้แล้วอีกอย่างอย่าลืมจุดประสงค์ของเราถ้าเกิดผมไม่มีอะไรกับมันปุ๊บทายผิดตรงเห็นไหมคือพวกเนี้ยมันเป็นพวกที่มีคดีมาก่อนฉันก็ว่าแล้วว่าอีตานั่นหน้าคุ้นๆแล้วทีนี้เราจะทำไงดีอะแกนี่แกถ้าจะจัดการพวก18มงกุฎนะฉันว่าฉันมีวิธีละคืองี้นะไอ้เจมมันเคยบอกฉันว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะมีวิธีของมันแล้วก็วิธีที่ฉันจะใช้นะแล้วที่แกให้ดอกไม้ฉันอะฉันไม่ได้ดมจริงๆฉันก็แค่แกล้งสลบไปอ่ะใช่คราวนี้แกเตรียมตัวเข้าคุกเลยรปภครับเฮ้ยทางนี้ครับเฮ้ยอย่าด้วยเฮ้ยครับผมรปภครับจับตัวมันเนี่ยไปส่งตำรวจเลยครับเฮ้ยไปไปไหนเฮ้ยปล่อยกูเฮ้ยอย่านะมึงเฮ้ยไปกูเฮ้ยช่วยสมน่ะมึงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนี่เปิ้ลนี่เปิ้ลแกเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะทำไมถึงทำหน้าเซ็งแบบนี้ฮะนี่แกต้องดีใจนะเว้ยที่แกเนี่ยรอดจากเงื้อมมือของไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนั้นได้อะใช่ไหมฉันรู้แต่ฉันก็ยังอยากจะสวยเหมือนเดิมนี่นาโอ้ยนี่แกอยากดูดีขึ้นใช่ไหมอืมงั้นรอตรงนี้แป๊บนึงอะไรอ่ะนี่ฉันให้อะไรอ่ะเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวีด้าแกลองไปกินดูมันจะดีเหรอแกโอ้ยดีสินี่ฉันจะบอกอะไรให้นะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวีด้าเนี่ยเขาสกัดมาจากธรรมชาติจากผักผลไม้หลายชนิดเลยและที่สำคัญนะได้รับรองจากอย.แล้วด้วยก็ฉันเนี่ยกินเป็นประจำเลยนี่เป็นเคล็ดลับผิวดีของแกใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แต่ถ้าแกกินหมดแล้วนะแกสามารถไปหาซื้อตาม 7-Eleven หรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยมีของดีแบบนี้ไม่เห็นบอกกันบ้างเลยโอ้ยฉันจะบอกแกหลายรอบแล้วแต่แกชอบพูดขัดชอบพูดมากฉันตลอดเลยนี่ฉันจะให้ดูอะไรเห็นไหมเห็นไหมพรีเซนเตอร์เนี่ยเบลล่าด้วยนะถ้าแกเอาไปกินนะเผลอเนี่ยแกอาจจะสวยเหมือนเบลล่าก็ได้ก็ดีสิแกโอ๊ยถ้าฉันสวยเหมือนเบลล่าฉันก็เหมือนอเจ้าในทีวีใช่ป่ะในละครน่ะโอ๊ยดีจังเลยอ่ะเฮ้ยแกมีเยอะป่ะมีเนี่ยอุ๊ยงั้นขอหมดเลยนะฮะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเฮ้ย
เดี๋ยวฉันจะไปกินให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวแกคอยดูนะฉันจะสวยเหมือนเบลล่าให้แกดูไปละบ๊ายบายเฮ้ยแอปเปิ้ลไม่อยู่ฟังอีกแล้วอะไรนะครับจะให้ผมเนี่ยย้ายไปทำงานที่สาขาเมืองจีนเหรอครับใช่ละพอดีทางนู้นเนี่ยเขาอยากให้คุณน่ะไปช่วยงานที่นู่นสักปีนึงอ่ะแต่บอสครับให้คนอื่นเนี่ยไปแทนไม่ได้หรอครับพอดีทางนู้นอ่ะนะผู้บริหารเนี่ยเขามองว่าอยากจะได้คุณน่ะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและอย่างคุณคิดดีๆนะคุณไปที่นู่นน่ะคุณก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานด้วยซ้ำครับผมเข้าใจแล้วครับบอสดีขึ้นนะเนี่ยก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แกแนะนำให้ฉันกินน่ะวีด้าจำได้ไหมอ๋อจำได้แกรู้เปล่าหลังจากที่ฉันกินนะฉันรู้สึกได้เลยนะว่าผิวหน้าฉันอ่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน่ะจากเดิมอ่ะแกจำได้ไหมผิวหน้าฉันหมองคล้ำจะตายแกดูหน้าต่อฉันตอนนี้สิดูดิไม่หมองคล้ำละขอบใจแกมากจริงเลยนะที่แนะนำสิ่งดีให้ฉันน่ะไม่เป็นไรแล้วเนี่ยฉันก็เลยไปแนะนำให้ครอบครัวแล้วก็ให้เพื่อนฉันน่ะลองกินดูด้วยนะเออแล้วนี่แกเรียกฉันมาที่เนี่ยมีอะไรปะคือเป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าตึงๆอ่ะแกทำหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่สวยนะแล้ววันนี้บอสเรียกแกเข้าไปคุยอ่ะมีอะไรปะคืองี้เปิ้ลบอสบอกเราว่าให้เราไปประจำการที่ประเทศจีน1ปีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโชคดีมากเลยนะซันโอ้ยฉันอิจฉาแกจริงๆเลยอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นการก้าวหน้าทางหน้าที่การงานของแกเลยนะโอ้ยดีใจแทนแกมากเลยอ่ะคือเอ้าแกไม่ดีใจเหรอดีใจหน่อยสิเป็นฉันนะฉันดีใจจะตายได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอ่ะคืองี้เปิ้ลเราไม่ค่อยอยากไปเอ้าทำไมอ่ะหรือว่าแกติดผู้บ่าวที่นี่นี่แกไม่ต้องกลัวเลยนะฉันดูซีรีส์จีนมาเยอะแล้วนะผู้บ่าวจีนอ่ะโอ้ยหล่อๆแซ่บๆทั้งนั้นเลยฉันติดแกเว้ยเดี๋ยวก่อนอะไรนะคืองี้นะเปิ้ลคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่ได้เป็นเกย์เว้ยฉันชอบแกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและแกก็ชอบคิดว่าฉันเป็นเกย์ฉันก็เลยตามเลยอ่ะเข้าใจป่ะและอีกอย่างนึงนะตอนที่แกบอกว่าแกอยากจะไปทำศัลยกรรมอ่ะแล้วฉันไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าฉันเนี่ยชอบที่แกเป็นแกชอบในความน่ารักของแกชอบที่แกแบบโก๊ะๆแล้วก็ชอบที่หัวใจของแกเข้าใจหรือยังอ่ะและนี่คือเหตุผลนี่แหละที่ฉันเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆแกเข้าใจแล้วป่ะแกบอกว่าแกไม่ใช่เกย์แล้วแกก็ชอบฉันใช่มันก็โล่งอกนะเว้ยที่ฉันเนี่ยได้พูดความจริงกับแกสักทีอ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกอ่ะแค่1ปีเองฉันรอได้นี่แกหมายความว่าไงอ่ะก็แกก็ไปทำหน้าที่ของแกให้ดีนะแล้วแกก็รีบกลับมาฉันจะรอนี่แก
พูดจริงใช่ป่ะขอบใจมากนะเปิ้ลคือขอบใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแกมบอกว่าแกไม่ใช่เกย์อืมถ้างั้นแสดงว่าวันนั้นเฮ้ยวันไหนนี่ไงเฮ้ยเปิ้ลอะไรของแกเนี่ยถ้างั้นแกก็เห็นกูใช้หมดแล้วสิคือฉันคือไอ้ซันฮะแกตายเอ้ยแกเปิดให้ฉันดูเองนะเว้ยแกเห็นอะไรของฉันบ้างแกจับได้หรือเปล่า